สะเทือนวงการเคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ประกาศยุบวงหลังเดบิวต์ได้5วันสร้างปรากฏการณ์สุดสะเทือนวงการเคป๊อปครั้งใหม่เลยก็ว่าได้เมื่อล่าสุดมีรายงานว่าวงการเคป๊อปได้เปิดตัวไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่โซลิอาที่มีสมาชิกทั้งหมด5คนซึ่งเดบิวต์ด้วยอัลบั้ม Dream เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วยโซรีฮายอนซูนาโซยอนและอึนบีโดยโซลิอาเปิดตัวด้วยซิงเกิล Dreamแต่ล่าสุดสาวๆต้องฝันสลายเพราะ22สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการประกาศยุติกิจกรรมวงหลังจากเดบิวต์ได้5วันเท่านั้นเนื่องจากสถานการณ์ของทางบริษัทโดยขอให้แฟนๆสนับสนุนสมาชิกในความพยายามของแต่ละคนต่อไปโดยทางต้นสังกัดสเปย์ Music Entertainmentออกมาชี้แจงว่าเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันบริษัทไม่สามารถดูแลโซลิอาต่อไปได้ทำให้เราต้องตัดสินใจยุติกิจกรรมของวงหลังจากมีการพูดคุยกันอย่างยาวนานกับบริษัทเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากแต่เราอยากขอบคุณและขอโทษแฟนคลับที่เป็นกำลังใจและรักพวกเราตลอดช่วงเวลานั้น